แล้วผมต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อป4 4นะครับผมโอเคผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของมือใหม่สายฟรีกันนะครับผมว่าอันนั้นแรกควรทำอะไรเป็นการแนะนำในการเล่นเบื้องต้นนะครับผมสำหรับสายฟรีเนาะนะครับก็มีน้องคนนึงคอมเมนต์ขอมาว่าทำคลิปแนวทางสายฟรีมือใหม่หน่อยครับว่าอันดับแรกควรหาอะไรควรทำอะไรก่อนที่สำคัญที่สุดแบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับอยากมีแนวทางจริงครับน้องก็ขอมาแบบนี้นะโอเคก็ผมจะพูดถึงแค่ช่วงเริ่มต้นแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่ามือใหม่สายฟรีก็ต้องบอกก่อนว่าสายฟรีเนี่ยสำหรับเกมนี้ถามว่าอยู่ได้ไหมบอกเลยว่าเกมนี้สายฟรีอยู่ได้ขอเพียงแค่คุณมีเวลาเล่นที่เพียงพอแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถมีของเหลือใช้ได้แบบเหมือนสายเติมเลยนะครับผมแต่สิ่งที่ต้องมีเลยคือคุณต้องไม่ท้อนะบอกตรงว่าสายฟรีอ่ะทุกเกมอ่ะสายฟรีจะเหมือนกันหมดถ้าเราแบบท้อเงี้ยบอกเลยว่ายังไงคุณก็ไปไม่รอดนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับผมเวลาเข้าเกมมาสำหรับสายฟรีนะเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็คุณเคลียร์บ้านเสร็จใช่ไหมพอคุณเคลียร์บ้านเสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนำให้มาฟาร์มป่าสนก่อนนะครับผมทรัพยากรตั้งต้นของเกมอาชีพรอดหลายๆเกมหรือว่าทุกเกมเลยนะครับผมก็คือไม้นะครับไม้ฆ่ายังตัดไม้ก่อนเลยใช่ไหมเกมนี้ก็เหมือนกันครับผมเราก็มาตัดไม้ก่อนผมแนะนำให้ฟาร์มตรงเนี้ยไปประมาณ60รอบนะครับ50-60รอบฟาร์มเลยจะฟาร์มร้อยรอบก็ได้ฟาร์มไปเลยครับผมแล้วก็อัปเกรดบ้านทำบ้านให้เรียบร้อยนะวางแปลนบ้านไว้เลยว่าเราจะต้องการบ้านแบบไหนนะครับแล้วก็วางแปลนไว้เลยนะครับผมแล้วก็สร้างไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาฟาร์มหินต่อทรัพยากรอันดับ2ก็ต้องเป็นหินใช่ไหมเพราะว่าเราต้องใช้หินในการทำขวานทำอุปกรณ์ขุดอะไรเงี้ยนะครับผมก็มาฟาร์มหินต่อตอนที่ผมเล่นใหม่เนี่ยผมก็ฟาร์มนี้เหมือนกันนะฟาร์มป่าสนเนี่ยป่าสนกับป่าหินเนี่ย50-60รอบนะครับ2ที่นี้นะฟาร์มไปเลยจนบ้านเราแบบพร้อมแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยขยับมาที่ดินสาบป่าไผ่หรือว่าเมืองแดงก่อนก็ได้นะครับผมนะฮะเราก็เริ่มมาเลยฟาร์มป่าเขียวเนี่ยไปก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ค่อยขยับเพิ่มขึ้นไปนะครับผมค่อยไปฟาร์มป่าเหลืองต่ออีกทีนึงนะครับหลังจากที่เราฟาร์มป่าเขียวเนี่ยจนพร้อมแล้วนะครับจนบ้านเราสุดแล้วนะครับผมจนเราอัปเกรดบ้านสุดแล้วเตรียมของพร้อมแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็ค่อยขยับมาป่าเหลืองต่อนะครับผมจะเป็นป่าโอ๊กหรือว่าเป็นป่าทึบก็ได้หรือจะเป็นที่ราบสูงก็ได้นะครับผมก็แนะนำว่าให้มาฟาร์มพวกป่าโอ๊กก่อนป่าโอ๊กกับป่าทึบก่อนนะครับผมเนี่ยสองที่นี้ก็จะเป็นมันก็จะมีไม้โอ๊กนะครับผมเนี่ยนะครับมันก็มาฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยับมาเป็นทะเลสาบหมอกทึบก็ได้แล้วค่อยเป็นที่ราบสูงหมอกทึบก็ได้นะครับผมสามสารที่นี้สี่ที่นี้นะครับเนี่ยฟาร์มไปก่อนนะครับพอฟาร์มเราก็อยู่ตรงเนี้ยไปก่อนเราอยู่ตรงกลางเนี้ยจะไปจนแบบบ้านเราเป็นระดับ2โต๊ะคราฟเราเป็นระดับ2เสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยถึงมาเปิดเส้นทางหิมะตรงนี้นะครับผมเส้นทางหิมะตรงนี้ผมไม่แนะนำให้คุณมาเปิดก่อนคือที่เนี่ยเวลาเราต้องการอัปเกรดโต๊ะใช่ไหมมันจะมีบางโต๊ะที่ต้องใช้เหล็กเพื่อทำตะปูเหล็กในการอัปเกรดโต๊ะให้เป็นระดับ2ระดับ3อะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งมันต้องใช้เหล็กนะคือเหล็กมันจะอยู่เหมืองเหล็กตรงนี้นะผมมันจะอยู่โซนนี้นะครับผมซึ่งผมไม่แนะนำให้คุณมารีบมาเปิดนะต่อให้คุณได้มาแล้วก็ตามเพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าเกิดเราจะมาที่นี่เราต้องมีม้าก่อนเราถึงจะมาเส้นไทมะได้นะครับถ้าเกิดใครมีม้าแล้วเนี่ยถึงมีม้าแล้วผมก็ไม่แนะนำให้คุณมาเปิดตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเส้นทางหิมะเนี่ยความยากของเกมมันจะเพิ่มมากขึ้นมันจะขึ้นข้อความเตือนมาเลยว่ามันจะทำให้ตัวเกมยากขึ้นนะครับผมถ้าเกิดเราจะเปิดมันจะขึ้นความเตือนมาเลยคุณแน่ใจที่จะเปิดไหมมันก็จะขึ้นเตือนอย่างนี้เลยนะครับผมไม่แนะนำให้คุณไปเปิดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเปิดเส้นไทมะพอความยากของเกมมันยากขึ้นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเควสกลางข่าวประจำวันหรือว่าจะเป็นอีเวนต์ต่างๆที่มันโผล่ขึ้นมาให้เราทำในแมปเนี่ยมันก็จะอัปเกรดความยากขึ้นไปนะครับผมไม่แนะนำให้มาเปิดนะเอาปิดไว้ก่อนเราก็เคลียร์บ้านเราให้เรียบร้อยก่อนอัปเกรดบ้านจนเป็นระดับ2จนโต๊ะครับเป็นระดับ2ทุกอย่างเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ของในแบบกลางแล้วเราถึงค่อยไปเปิดเส้นไหมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็แนะนำในช่วงแรกนะให้มาทำไอ้นี่ด้วยนะบททดสอบหุบเขานะครับผมไอ้เจ้าบททดสอบหุบเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบทั่วไปนะครับผมมันจะเป็นด่านเป็นเวฟมานะครับผมซึ่งเราก็ดันด่านไปเรื่อยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ต้องรีบนะครับผมสิ่งที่ผมต้องการให้คุณมาเอาเนี่ยก็คือมาเอาแหวนครับผมแหวนตรงนี้นะครับไอแหวนพวกนี้เนี่ยมันจะเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครของเรามันจะเพิ่มบัฟให้กับตัวละครเราให้คุณดูเลข9กับเลขไอรูปขวานเห็นไหมเลข9กับขวานนี่ก็คือมันเป็นความเร็วโจมตีเดี๋ยวผมกิมให้ดูเห็นไหมความเร็วในการโจมตีบวก9นะครับผมก็คือแหวนอันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีบวก9ให้คุณดูสังเกตที่ช่องความเร็วโจมตีผมนะผมใส่ไปเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นให้เห็นไหมอันนี้เหมือนกันนี่ก็เป็นความเร็วโจมตีบวก6นะครับผมเพิ่มไปชึบไอ้เจ้าบัฟของแหวนเนี่ยถามว่ามันมีแค่ความเร็วโจมตีเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะครับมันมีตั้งแต่พลังโจมตีความเร็วโจมตีพลังป้องกันแล้วก็จิตวิญญาณนะครับผมซึ่งมันจะสุ่มนะมันจะสุ่มให้เราซึ่งเราไม่สามารถเลือกได้แต่เราสามารถที่จะสุ่มใหม่ได้โดยการใช้เงินตรงนี้ครับผมเนี่ยเงินตรงนี้แต่ว่าผมไม่แนะนำให้คุณใช้เงินตรงนี้ในการสุ่มนะครับผมเก็บไว้เถอะมันให้อะไรมาแล้วก็เอาไปใช้ก่อนนะครับผมในช่วงแรกเนี่ยถ้าเราเพิ่งเข้าเล่นใหม่ใช่ไหมเราเป็นคนเล่นใหม่ๆเนี่ย
ผมแนะนำให้คุณดันได้แค่1ถึง2หน่ายก็พอนะครับผมหลังจากนั้นคุณก็ได้เวทมาแล้วเวทก็อาจจะบวก1บวก2ก็เอามากดนะครับอย่างน้อยมันก็ยังเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครของเรานะครับผมส่วนสายสกิลพวกนี้เนี่ยเวลาเราเลเวลอัพใช่มั้ยเลเวลตรงนี้อัพเนี่ยเลเวลอัพใช่มั้ยมันก็จะมีเค้าเรียกว่าจะเป็นแต้มในการอัพสกิลครับผมซึ่งเราก็เลือกเลยว่าเราชอบแบบไหนเราก็อัพแบบนั้นไปนะครับอย่างผมเนี่ยผมถ้าเป็นมือใหม่สายฟรีนะผมแนะนำให้คุณอัพจิตวิญญาณไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณอัพจิตวิญญาณเนี่ยคุณจะฟาร์มของได้ง่ายมากๆนะครับผมเพราะว่าในแมปเนี่ยในแมปที่เราไปฟาร์มใช่ไหมมันก็จะมีพวกหมาป่าพวกหมีพวกเสืออย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีโจรป่าปะปนกันไปไอ้เจ้าพวกนี้แหละมันจะทำร้ายเราแต่ถ้าเกิดเรามีจิตวิญญาณมากพอเนี่ยที่เราสามารถควบคุมสัตว์ได้เนี่ยเราก็จะไม่โดนกัดนะครับผมซึ่งแต้มจิตวิญญาณเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับเลเวลของสัตว์เลยนะสมมติว่าหมาป่าเลเวล50เราก็ต้องมีจิตวิญญาณ50เพื่อที่จะควบคุมมันหรือจะไม่ให้มันกัดเรานะครับผมเราก็มีมันไว้นะครับถ้าเกิดเรากดควบคุมหมาสมมติว่าผมมีเลเวล100ใช่ไหมหมาป่ามาเลเวล100ผมกดควบคุมไปชึบและในแมปอ่ะมันไม่ได้มีหมาป่าแค่ตัวเดียวมันมีสมมติว่ามันมี5ตัวแล้วกันพอผมกดควบคุมหมาป่าไปใช่ไหมแต้มมันหักไป100ชึบมันก็จะไม่มีแต้มมากพอที่จะควบคุมสัตว์ตัวอื่นและสัตว์ตัวอื่นก็จะมากัดนะครับผมแนะนำถ้าใครมีแต้มจิตวิญญาณพอต่อการควบคุมสัตว์แค่1ตัวเนี่ยผมแนะนำไม่ต้องควบคุมมันแค่แบบวิ่งฟาร์มชิวๆไปก็พอนะครับผมฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยย่องไปตีหลังสัตว์ถ้าเกิดคุณต้องการหลังสัตว์นะคุณก็ค่อยย่องไปฆ่ามันข้างหลังก็ได้นะครับมันจะไม่ต้องมารุมเรามันก็จะลดการปะทะกับสัตว์ป่าหรือสัตว์ป่าไปได้เลยนะครับผมเพราะว่ายกตัวอย่างบางทีอ่ะ1แมปใช่มั้ยมันมีหมาป่าครึ่งนึงแล้วก็มีโจรป่าแล้วก็มีโจรป่าครึ่งนึงเงี้ยมันก็จะลดการประทักเราไปได้ครึ่งนึงเลยหรือถ้าใครโชคดีหน่อยสุ่มไปเจอแมปที่มันแบบมีหมาป่า 80% แล้วโจรแค่ 20% เงี้ยโอ้สบายเลยเราจัดการโจรเสร็จแล้วเราก็วิ่งฟาร์มของได้สบายๆเลยนะครับผมแนะนำให้อัพจิตวิญญาณไว้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยมารีสกิลได้ครับผมพอเราเลเวลสูงขึ้นของเราเริ่มตันขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเบื่อจิตวิญญาณใช่ไหมเอ้ยไม่อยากได้จิตวิญญาณแล้วขอเราฟูลแล้วเราอยากบวกคุณก็แค่ไปซื้อหนังสือรีสกิลที่ตัวเมืองแล้วคุณก็มาอัพสกิลใหม่ได้เลยนะครับผมมันรีได้ตลอดนะมันมีหนังสือรีสกิลอยู่ขายเล่มละ200นะครับผมถ้าคุณจะต้องการถูกๆก็รอให้มันเป็น VIP แล้วกันจะได้ถูกๆนะครับโอเคนะตามนี้นะแนะนำแล้วส่วนต่อไปก็คือที่ไม่อยากให้มาทำก็คือถ้ำแห่งวิญญาณนะครับผมเพราะว่าถ้ำแห่งวิญญาณเนี่ยมันเป็นที่ที่เราเอาของมาทิ้งเปล่าๆถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมาเราน่าจะมาทำแค่เควสในเรื่องอย่างเดียวนะครับผมตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเนี่ยผมมาทำถ้ำแห่งวิญญาณแค่2ครั้งเองและแต่ละครั้งที่ผมมาทำเนี่ยบอกตรงว่ามันไม่มีของดีเลยนะครับผมไม่มีของที่มันแบบจำเป็นจะต้องใช้เลยซึ่งมันก็มีแค่พวกเสื้อผ้าอินเดียแดงอะไรพวกนี้เพิ่มบัฟอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำคือไม่ต้องมาทำในช่วงแรกๆนะครับไม่ต้องมานะครับนอกจากคุณจะมีของเหลือใช้จะมาวิ่งเล่นก็ได้นะแล้วแต่ผมทำคลิปไปแล้วด้วยนะเดี๋ยวขึ้นพาร์ทไว้ให้ละกันนะว่าพาร์ทไหนไปหาดูกันเอานะครับถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะโอเคก็ตามนี้สำหรับการฟาร์มนะผมช่วงแรกก็ฟาร์มพวกนี้ไปก่อนนะครับอัพบ้านให้ถึงขั้น2ก่อนขั้น2ในบ้านของเราอ่ะให้เป็นขั้น2ทั้งหมดแล้วเราก็ค่อยไปปลดล็อกเส้นทางหิมะอีกทีนึงนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำเควสกระดานขาวนะครับผมแนะนำอย่างนี้ก่อนนะครับทำเควสกระดานขาวคือในช่วงแรกๆที่ผมบอกว่าไม่ให้ไปเปิดเส้นทางหิมะนะครับผมการทำเควสกระดานขาวถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆผมแนะนำให้คุณทำเควสที่มันมีปืนนะครับผมทำเควสที่ได้รับของรางวัลเป็นปืนนะครับผมเวลาเราทำเควสเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีของรางวัลให้เราด้วยนะครับผมเราก็จะได้เงินด้วยนะเงินนี้เราก็เก็บไว้นะครับไม่ต้องใช้แล้วก็ได้ EXP ด้วยนะครับเอาไว้ EXP นี่ก็เอาไว้อัปเกรดสกิลของตัวละครเราเนาะแล้วส่วนของรางวัลก็จะมี2 อย่างก็จะเป็นแบบบางทีก็จะเป็นอาวุธบ้างเป็นชุดเกราะบ้างเป็นอาวุธระยะประชิดบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นยาบ้างเป็นอะไรบ้างเงี้ยนะครับผมหรือว่าเป็นหนังดำหนังสัตว์อะไรพวกนี้มันก็จะมีมาให้นะผมซึ่งผมแนะนำให้คุณทำเควสที่มันมีของรางวัลเป็นปืนนะครับผมซึ่งเราล็อกอินประจำวันมาเนี่ยตัวเกมเขาก็จะนับจากเกมเท่านั้นเขาไม่ได้อ้างอิงจากความเป็นจริงนะครับผมในเกมก็จะมีวันของเกมเองนะครับผมในตัวเกมเองเห็นไหมที่ผมขึ้นโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับมันก็จะมี1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์และ4อาทิตย์นะครับผม2อาทิตย์สุดท้ายเราจะได้ปืนเป็นของรางวัลในช่วงของวันที่3ของสัปดาห์นะครับผมก็จะมีปืนลูกซองกับปืนโค้กเป็นสันผมแนะนำให้คุณเอาไอ้ปืน2กระบอกน่ะมาทำเควสประจำวันก่อนมาทำเควสกันข่าวก่อนถ้าวันไหนไม่มีของรางวัลที่เป็นปืนอ่ะไม่ต้องไปทำนะครับผมหรือถ้ามันมีของรางวัลไปที่เป็นอาวุธระยะประชิดแล้วดาเมจมันแรงดาเมจสูงๆอ่ะให้คุณตัดสินใจเอาเลยว่าคุณเห็นว่ามันเป็นยังไงนะผมถ้าคุณคิดว่าดาเมจประมาณเนี้ยอาวุธระยะประชิดดาเมจประมาณเนี้ยคุณโอเคกับดาเมจคุณก็รับไปเลยก็ได้รับทำเลยก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกๆอ่ะผมก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมไม่เกี่ยงว่ามันจะเป็นปืนหรือจะเป็นอาวุธระยะประชิดขอแค่ดาเมจแรงไว้ก่อนผมก็เอานะครับแล้วก็เอามาต่อยอดอีกทีนึงก็คือเอามาทำเควสกระดานขาวอีกทีเพื่อเอาของรางวัลที่เป็นอาวุธหรือว่าเป็นปืนนั่นเองนะครับผมที่มันดาเมจสูงๆนะครับแล้วก็เอาไว้ไปทำอีเวนต์
อีเวนต์ด้วยนะอีเวนต์ที่มันสุ่มมาตามในแมปผมก็จะมีอีเวนต์รถไฟอีเวนต์จุดยิงแล้วก็อีเวนต์การหยุดเพื่อกำหนดเวลานะครับแล้วก็มันจะมีอีกอีเวนต์นึงก็คือเป็นอีเวนต์ถนนเส้นเก่านะครับซึ่งถ้าใครยังไม่พร้อมเนี่ยยังไม่ต้องไปก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับในช่วงแรกมันจะยากพอสมควรเพราะของมันไม่ค่อยมีไงนะครับผมแต่ว่าถ้าไปได้ก็โอเคก็ไปได้ก็ดีครับผมเพราะว่ามันก็มีของที่ดีเหมือนกันนะครับนะครับตามนี้สำหรับการทำเควสแล้วก็การหาปืนนะมันก็รวบไปเลยในครั้งเดียวเพราะว่าเราก็ได้เอาปืนจากที่เราล็อกอินประจำวันมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับผมแนะนำให้มาทำเควสกระดานข่าวเพื่อเอาปืนนะครับผมเลือกที่เฉพาะที่เป็นปืนเท่านั้นนะครับต่อไปผมก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้เงินนะครับผมเงินในที่นี้ก็คือเงินในเกมนะครับผมเงินในเกมตรงนี้นะครับเงินตรงนี้นะเงินตรงนี้นะครับไอ้เงินตรงนี้เราจะได้มาจากการล็อกอินประจำวันนะผมซึ่งถ้าเราเข้าเกมทุกวันนะครับผมรวมๆแล้วเนี่ยใน1เดือนของในเกมเนี่ยเราก็จะได้340เหรียญนะครับผม340เหรียญนะครับผมถ้าเราเข้าเกมทุกวันนะเล่นทุกวันล็อกอินทุกวันเราก็จะได้140เหรียญซึ่งการที่เราได้เงินคือมันจะได้ในช่วงวันแรกของสัปดาห์แล้วก็วันสุดท้ายของสัปดาห์ที่เราเป็น VIP นะครับผมวันที่เราเป็น VIP เราจะได้เงิน50เหรียญนะครับและส่วนวันแรกก็ตามที่วงให้ดูนี่เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเงินที่เราจะได้ไปจากการที่เราเนี่ยไปทำบททดสอบหุบเขานะครับมันก็จะได้เงินมาด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงอีกที่นึงก็คือตรงเควสกระดานข่าวซึ่งในเควสกระดานข่าวเนี่ยมันก็จะมีเงินให้เป็นของรางวัลนะเห็นไหมทุกเควสเดิมมันก็จะมีเงินให้ตลอดไอ้นี่ของรางวัลที่มันจะล็อกไว้ให้ก็คือEXP แล้วก็เงินนะครับผมเงินกับ XP เนี่ยมันจะล็อกไว้เลยก็คือของรางวัลที่เราจะได้แน่ส่วนจำนวนเนี่ยก็สุ่มไปนะผมสุ่มตามแต่ละภารกิจนะครับผมขึ้นอยู่กับความยากด้วยนะส่วนของรางวัลด้านหน้า2ช่องเนี้ยมันก็จะผัดเปลี่ยนกันไปนะครับส่วนเงินกับ XP เนี่ยมันก็จะล็อกไว้เลยแต่ว่าจำนวนจะได้ไม่เหมือนกันนะครับตามนี้นะเงินที่เราจะได้นะครับผมได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำมากทำน้อยนะครับและนี่ก็เป็น3วิธีที่เราจะได้เงินนะครับผมแล้ววิธีการใช้เงินผมแนะนำให้คุณเนี่ยใช้ในวันที่คุณเป็น VIP นะครับผมเพราะว่าวันที่คุณเป็น VIP เนี่ยของมันจะลดราคาไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรก็แล้วแต่มันจะลดราคาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไปซื้อทรัพยากรที่ตัวเมืองนะครับผมเนี่ยอย่างที่ผมขึ้นให้ดูอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยมันก็จะลดราคาให้นะครับผมดีกว่าที่เราไปซื้อในจำนวนที่เต็มนะครับมันจะเปลืองเงินมากๆแล้วก็ถ้าถามว่าจะเอาเงินไปซื้ออะไรที่มันจำเป็นที่สุดซึ่งผมก็มองว่าเป็นอาวุธอยู่ดีเพราะว่าเราต้องใช้อาวุธในการฟาร์มใช่ไหมนะครับผมถ้าคุณจะซื้อปืนผมแนะนำให้คุณไปซื้อปืนกับพ่อค้าในวันที่คุณเป็น VIP พ่อค้าในที่นี้ก็คือผู้ค้าที่มันจะสุ่มมาในแมปนะครับผมมันจะเขียนว่ามันจะเป็นอีเวนต์ผู้ค้านะครับผมให้คุณไปที่นั่นแล้วก็คุณไปซื้อปืนกับพ่อค้านะครับผมซึ่งก่อนที่คุณจะไปอ่ะคุณแวะมาดูที่นกฮูกก่อนก็ได้ไม่นกฮูกขอโทษนกพิราบให้คุณสร้างกรงนกพิราบไว้แล้วคุณก็มาที่นกพิราบครับผมไอ้เจ้านกพิราบเนี่ยมันก็จะบอกว่าในพ่อผู้ค้าเนี่ยเขาเอาอะไรมาขายบ้างนะครับผมแล้วคุณก็เตรียมของไปแลกหรือจะไปซื้อเขาก็ได้นะครับผมให้แนะนำให้ไปซื้อวันที่เราเป็น VIP แล้วมันจะถูกลงนะครับผมมันจะลดลงนะครับแล้วก็ต่อมาผมอีกอย่างนึงเรื่องของการหาทองผมแนะนำให้คุณเนี่ยไปแลกทองที่ตัวเมืองนะครับผมก็เหมือนเดิมว่าผมมาที่นกพิราบนะครับผมมาที่นกพิราบแล้วคุณก็ดูที่นกพิราบนะครับเนี่ยนกพิราบมันก็จะบอกว่าข่าวจากคาแม็กก็คือคนรับแลกทรัพยากรกับทองนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าด้านล่างเนี่ยของด้านล่างใน3อย่างเนี่ยมันก็จะสุ่มกันไปในแต่ละครั้งนะครับผมมันบางทีก็เป็นของหายากบ้างบางทีก็เป็นของหาง่ายๆบ้างพวกอย่างเช่นพวกเชือกเศษผ้าอะไรพวกนี้มันก็จะสุ่มมานะครับผมแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะรีเซ็ตทุกๆ24ชั่วโมงในชีวิตจริงนะแล้วคุณก็มาดูที่นกพิราบคุณก็ดูว่าคุณมีของอะไรที่พอจะไปแลกกับเขาได้บ้างนะครับผมอย่างเนี้ยผมมีของที่พร้อมแลกหมดเลยนะครับผมส่วนถ้าใครคิดว่าไม่อยากเอาอะไรไปแลกนะผมอยากเอาไปแลกแค่อย่างเดียวคุณก็เอาไปอย่างเดียวก็ได้นะครับมันก็ตัดสินใจเลยว่าคุณต้องการที่จะเสียของนั้นเพื่อจะไปแลกทองไหมนะครับผมแล้วถามว่าทองเนี่ยเอาไว้ทำอะไรล่ะนะครับผมทำไมต้องแลกทองเก็บไว้ซึ่งทองเนี่ยมีความจำเป็นและสำคัญมากในการที่เราจะไว้ซื้อชิ้นส่วนเรือกลไฟในอนาคตข้างหน้าอันไกลเลยอันไกลนะหมายถึงที่ไกลๆมากๆเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเล่นไงนะครับถ้าคุณมีทองเนี่ยผมแนะนำให้คุณเนี่ยเก็บทองเอาไว้ไม่ต้องเอาทองไปใช้อะไรนะครับผมเพราะว่าผมประสบมากับตัวแล้วตอนนั้นอ่ะผมมีทองเกือบร้อยก้อนผมเสือทะลึ่งบ้องเอาทองไปแลกพิมพ์เขียวเล่นบ้างไปแลกกล้องบ้างเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเรือกลไฟมันยังไม่เข้าไงแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าในอนาคตคนเรือกลไฟมันจะเข้าแล้วมันต้องใช้ทองในการแลกชิ้นส่วนเรือกลไฟเพื่อจะเอาไปซ่อมเรือกลไฟผมก็เลยเอาไปแลกเล่นหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เลยแบบก็เลยเสียดายมากๆนะมีเกือบร้อยก้อนเพราะนั้นแล้วถ้าใครเป็นมือใหม่นะครับผมแนะนำให้คุณแลกทองเก็บไว้ในช่วงแรกถ้าคุณแลกได้นะครับผมไม่ได้บังคับแต่ถ้าคุณแลกได้ผมแนะนำให้คุณแลกเอาไว้เพื่อจะเอาไป
ซื้อชิ้นส่วนเรือกลไฟนะครับในอนาคตนะครับถ้าคุณต้องเปิดแต่ว่าคุณต้องเปิดเส้นทางแดนใต้ก่อนนะคุณถึงจะเปิดเรือกลไฟได้และคุณถึงจะไปที่อีกแบบหนึ่งได้นะครับผมตามนี้นะอีกเรื่องนึงที่อยากฝากไว้นะผมสับมือใหม่นะครับผมเวลาที่คุณไปฟาร์มนะครับผมให้คุณสังเกตไอ้ด้านขวาบนตรงฟันเฟืองใกล้ๆมินิแมปเห็นไหมมันจะมีรูปคนใส่หมวกอยู่อันนั้นคือระดับความโกรธของโจรนะครับผมเวลาที่เราไปฟาร์มในแมปเนี่ยมันในแมปมันก็จะมีโจรใช่ไหมเวลาเราฆ่าโจรอ่ะมันก็จะมีแถบสีแดงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมพอแถบสีแดงเต็มแล้วเนี่ยโจรมันก็จะบุกบ้านเราครับผมโจรมันใช้เวลาเดินทางมาบ้านเรา6ชั่วโมงนะครับผม6ชั่วโมงมันจะมาถึงบ้านเรานะครับซึ่งถ้าใครลืมกันบ้านเนี่ยเราจะโดนขโมยของไปนะครับผมแต่ถ้าใครกันได้เนี่ยมันก็จะดรอปแผนที่แบบนี้มาให้ครับผมมันก็ดรอปแผนที่แบบนี้มาให้ซึ่งถ้าเรากดอ่านเนี่ยมันก็จะปรากฏค่ายโจรขึ้นมาแล้วเราก็ไปถล่มค่ายโจรได้เลยนะครับผมพอไปถล่มได้แล้วเนี่ยไอ้ค่ายโจรนั้นน่ะมันก็จะมีปืนดรอปให้ด้วยซึ่งมันจะไม่ได้ดรอปตลอดนะปืนอ่ะแต่ว่ามันจะมีบ่อยขึ้นอยู่กับดวงนะแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันดรอปง่ายมากๆปืนอ่ะผมได้บ่อยโคตรบ่อยเลยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าแล้วถ้ากันบ้านไม่ทันล่ะทำไงนะผมถ้าคุณกันบ้านไม่ทันเนี่ยคุณก็จะโดนขโมยของไปซึ่งของที่คุณโดนขโมยไปเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะโดนซวยโดนขโมยอะไรไปนะครับผมซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งผมโดนขโมยของผมกันบ้านไม่ทันคือตื่นมาแล้วลืมแล้วผมก็ไปทำงานกลับบ้านมาก็โดนปล้นไปแล้วนะครับผมซึ่งของที่ผมโดนขโมยไปก็คือกระเป๋าลูกนี้ครับผมนี่กระเป๋าใบนี้นะครับผมที่ผมโดนขโมยไปนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความโชคดีของผมเนี่ยผมบังเอิญมีแผนที่เนี่ยสต็อกไว้อยู่ซึ่งผมฆ่าโจรเสร็จแล้วใช่ไหมผมได้แผนที่มาผมยังไม่ใช้ผมเก็บไว้ก่อนนะครับพอผมเก็บไว้ได้เนี่ยผมโมโหจัดเลยผมกลับมาถึงบ้านชึบหัวร้อนมากผมก็เลยกดอ่านแผนที่แล้วก็วิ่งไปถล่มฆ่าโจรเลยสิ่งที่ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้กระเป๋าคืนอ่ะมันกลับได้กระเป๋าคืนเว้ยแต่ว่าของอื่นมันไม่ได้ผมไม่ได้โดนขโมยไปแค่กระเป๋านะผมโดนขโมยอย่างอื่นไปด้วยแต่สิ่งที่ผมรู้สึกดีใจก็คือผมได้กระเป๋าคืนผมต้องการแค่กระเป๋าผมคืนอย่างเดียวแต่ผมก็ได้กลับมาด้วยเหมือนกันซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบฟุกมากมันโดนตอนนั้นผมจำได้ผมโดนขโมยอะไรเป็นบ้างวะพวกเล่แล้วก็อะไรอื่นเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าผมโดนขโมยไปประมาณ 3-4 อย่างมันจะขึ้นบอกนะเวลาที่เราโดนขโมยอ่ะมันจะขึ้นบอกเลยว่ารายการสิ่งของที่เราโดนขโมยอ่ะโดนขโมยอะไรไปบ้างบ้านเราอะไรพังไปบ้างมันจะขึ้นบอกเลยนะครับแต่ผมโชคดีมากที่ผมได้กระเป๋าคืนมาเพราะว่าในช่วงแรกๆอ่ะผมก็เป็นมือใหม่ผมก็เป็นสายฟรีเหมือนกันนะผมแต่ว่าผมก็ไม่มีของที่จะมาคราฟกระเป๋าได้ไงกว่าจะคราฟได้โคตรลำบากเลยพอโดนขโมยไปผมรู้สึกโมโหมากนะครับผมก็เลยไปเอาคืนมาก็ได้กลับมาถือว่าโชคดีมากถ้าถามว่าได้ของคืนไหมได้ของคืนแน่แต่ว่าคุณต้องมีแผนที่สต็อกไว้ก่อนนะคุณต้องมีแผนที่ทิ้งไว้ในคลังของคุณอ่ะจะกี่แผ่นก็แล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คุณจะเก็บแต่ว่าอย่างน้อยคุณต้องมีสมมติว่าตื่นเช้ามาแล้วคุณไปทำงานคุณกลับมาเอาที่ผายลืมกันบ้านแตกคุณก็รีบวิ่งมาที่กล่องเลยหยิบแผนที่แล้วกดอ่านแล้วก็รีบวิ่งไปเติมค่าโจรเลยคุณอาจจะได้คืนก็ได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะแต่สำหรับผมเจอประสบการณ์แบบนี้มาก็บอกต่อนะครับเผื่อทุกคนเผื่อใครทำแล้วได้ก็มาเม้นบอกหน่อยแล้วกันนะโอเคแล้วต่อไปนะครับผมไอ้เรื่องหนังสือรีสกิลนะครับผมที่ผมบอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่าสกิลมันรีได้เราสามารถที่จะไปซื้อหนังสือรีสกิลได้นะผมเนี่ยมันคิดว่าหนังสือการอบรมซ้ำนะครับผมที่ตัวเมืองเล่มละ200นะครับผมก็แนะนำให้คุณไปซื้อตอนที่คุณเป็น VIP เหมือนกันแต่ในช่วงแรกๆผมแนะนำให้คุณอัปเกรดอะไรไปก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องไปรีบไปรีนะครับผมอย่างผมเนี่ยผมเล่นมาไกลแล้วผมก็พร้อมที่จะรีสกิลแล้วผมก็เลยซื้อเก็บไว้นะผมว่าจะรีสกิลอยู่ว่าจะเปลี่ยนเป็นความเร็วโจมตีอยู่เหมือนกันแหละนะผมเพราะว่ามันจะยิงเร็วไงเพราะว่าตอนนี้ยิงช้ามากเนี่ยก็ยังไม่ทันใจนะเดี๋ยวก็ช้าเลยนะครับตามนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับแนะนำมือใหม่สายฟรีนะครับผมส่วนเรื่องของการอัปเกรดแนะนำนี้ก่อนว่าเกือบลืมพูดไปเลยมันจะมีโต๊ะบางโต๊ะที่มันจะต้องใช้อุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบที่เป็นระดับ3เพื่อที่จะเอามาอัปเกรดเป็นระดับ2ถ้าคุณต้องการของที่เป็นระดับ3เนี่ยของระดับ3มันจะหาได้ที่โซนหิมะนะครับผมซึ่งคุณเพิ่งอย่างนี้ผมบอกว่าไม่ต้องไปรีบเปิดผมแนะนำให้คุณไปซื้อที่ตัวเมืองว่าผมที่ตัวเมืองอ่ะมันมีขายทุกอย่างเลยนะครับผมซึ่งอยู่ก็ว่าเราอ่ะจะไปซื้ออะไรอยากต้องการอะไรคุณก็ไปเลือกซื้อเอามันจะจำกัดซื้อได้แค่วันละ10ชิ้นนะครับผมทุกอย่างเลยน่าจะจำกัดอยู่10ชิ้นนะครับผมซึ่งถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาของระดับ2เนี่ยไปแลกแต่ระดับก็ได้นะครับผมซึ่งผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะผมที่ผมหามาแปะไว้ให้แล้วกัน EP นะครับ EP เท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปหามาแปะให้นะครับก็ไปดูคลิปนั้นก็ได้นะครับวิธีการแลกของที่ตัวเมืองมันก็จะแลกไล่ไปเลยตั้งแต่1 2 3 4 5เอาของระดับ1ไประดับ2เอาระดับ2ไประดับ3แล้วระดับ4ไประดับ5แลกไต่ระดับอย่างนี้ไปก็ได้แต่ว่ามันจะใช้เวลานานหน่อยนะครับผมใครที่เป็นสายฟรีก็ต้องอดทนหน่อยอ่ะถ้าใครมีความอดทนที่สูงเนี่ยก็จะได้เปรียบนิดนึงนะครับผมก็มีประมาณนี้หวังว่าจะไม่ได้ลืมพูดอะไรไปนะสำหรับมือใหม่นะครับผมก็มีประมาณนี้แหละครับ
อ้อเกือบลืมอีกอย่างที่จะแนะนำมาผมในเรื่องของการคาบกระเป๋านั่นเองนะครับผมกระเป๋าแน่นอนครับผมมันก็คือกระเป๋านั่นแหละครับผมแต่สิ่งที่มันเป็นมากกว่ากระเป๋าก็คือมันจะมีบัฟเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราด้วยนะเป็นบัฟเพิ่มให้กับตัวละครเราให้คุณลองสังเกตดูวันนี้ใช่ไหมมันจะมีการป้องกันบวก5เห็นไหมด้านบนนะครับการป้องกันบวก5ส่วนอันนี้ก็จะเป็นค่าพลังชีวิตพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น 17% นะครับผมเห็นไหมมันจะมีบัฟเพิ่มให้เราด้วยนะครับผมกระเป๋ามันก็จะเป็น2สายนะสายแบบสายป้องกันกับสายฮีลนะครับผมเพิ่มเลือดอย่างงี้ถ้ายิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีบัฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพลังป้องกันบวกความเร็วโจมตีบวกการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะอย่างอันนี้ก็จะเป็นอันนี้มีป้องกัน13กระเป๋าเสริมกระเป๋าเสริมก็คือกระเป๋าอันนี้นะผมกระเป๋าเสริมก็คืออ้าวที่ผ่านผมไม่มีกระเป๋าแป๊บนึงนะเอามาให้ดูมันก็จะเป็นกระเป๋า3ครับผมเดี๋ยวเอากระเป๋าให้ดูแป๊บนึงตรงนี้สภาก่อนปึ๊บตรงนี้ครับผมเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋า3ตรงนี้นะครับผมเราก็จะถือของได้3อย่างเลยนะเราก็จะถือของได้3อย่างเลยนะครับนี่เนี่ยเราก็จะสับอาวุธได้ครับผมนี่ถือของได้3อย่างปั๊มยาด้วยได้อะไรด้วยได้นะครับผมนี่แต่ว่าต้องไกลๆก่อนนะต้องแบบต้องอัปเกรดโต๊ะมาสูงๆก่อนนะครับผมนี่ก็แบบมาแนะนำเฉยๆว่าเวลาเราเข้ากระเป๋าเนี่ยให้คุณลองดูนะครับผมมันจะมีบัฟให้เราซึ่งคุณก็เลือกเอาตามความถนัดของคุณเลยว่าคุณชอบแบบไหนต้องการแบบไหนเล่นแบบไหนนะครับก็เลือกเอาเลยนะครับตามถนัดของแต่ละคนเลยนะโอเคครับผมก็บทจริงๆแล้วครั้งนี้หวังว่าจะไม่ลืมพูดอะไรนะโอเคผมก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนทุกคนนะครับผมโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย